จะเรียกว่าเป็นการปลดล็อกปัญหาการเรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้วนะคะหลังจากที่ผู้ตรวจการแผ่นดินชี้ว่ารัฐจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุกับผู้ได้รับบำนาญพิเศษได้ค่ะโดยบอกว่าเป็นเงินคนละก้อนกันเพื่อที่จะตอบแทนคุณเพื่อประเทศพร้อมทั้งสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ระเบียบใน120วันนะคะสอดคล้องกับการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาตินะครับได้ข้อสรุปว่าจะแก้ไขระเบียบหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและจะนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้าครับที่ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติพิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติว่าโดยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่นและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านผู้สูงอายุโดยจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้านายจุติไกรฤกษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยืนยันว่าเป็นการพิจารณาอย่างรอบคอบและต้องแก้ปัญหาให้จบโดยหลังจากแก้ไขระเบียบแล้วจะต้องบังคับใช้ได้ทันทีเพราะนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายมาแล้วว่าอย่าทวงคืนเงินผู้สูงอายุและไม่ใช่ความผิดของผู้สูงอายุสอดคล้องกับนายวิษณุเครืองามย้ำว่านับจากนี้การดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้กลุ่มที่มีปัญหาสิทธิ์ซ้ำซ้อนต้องหยุดไว้ก่อนจนกว่าจะมีความชัดเจนซึ่งในอนาคตอาจจะได้รับเพราะตามระเบียบระบุไว้ชัดเจนว่าหากได้รับเงินบำเหน็จบำนาญอื่นอยู่จะไม่สามารถรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเบี้ยคนพิการสามารถปรับได้ตามระเบียบนะครับทั้งนี้ได้มีการส่งคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้วกว่า130ล้านบาทซึ่งรัฐบาลจะพิจารณาแก้ปัญหาในส่วนนี้เช่นกันเนื่องจากบางส่วนต้องไปกู้ยืมเงินมาหรือทำสัญญาว่าจะผ่อนชำระมีมติว่าให้รับ2ทางได้แล้วก่อนหน้านี้คนที่เขาคืนเงินไปอาจจะไปกู้เงินมาขอรับคืนจากรัฐได้ไหมคะหรือกับอีกกรณีนึงก็ญาติไปรับเป็นก็เป็นโจทย์ที่ต้องเอาไว้พิจารณาเรารับทราบว่ามีปัญหานี้อยู่ซึ่งก็มีอยู่จำนวนไม่น้อยคิดเป็นเงินประมาณ130ล้านบาทขณะที่พลเอกวิทวัฒน์ราชตะนันประธานผู้ตรวจการแผ่นดินระบุหลังจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะแก้ปัญหาข้อร้องเรียนการเรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามที่นายศรีสุวรรณจันยายื่นคำร้องเข้ามานะครับผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติว่าเงินบำนาญพิเศษเป็นคนละก้อนกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพื่อตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศประชาชนจึงต้องมีสิทธิ์ได้เงินทั้ง2ก้อนโดยจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปปรับปรุงแก้ไขระเบียบตามมาตรา33ให้แล้วเสร็จภายใน120วันให้ผู้ที่ได้รับบำนาญพิเศษสามารถได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยส่วนผู้ที่ได้รับเงินไปแล้วต้องไปกำหนดบทเฉพาะการซึ่งถือเป็นการได้โดยสุจริตและเมื่อเทียบเคียงกับคำพิพากษาของศาลฎีกาถือว่าเป็นลาภที่ไม่ควรได้ก็ไม่ต้องไปเรียกเงินคืนจากบุคคลนั้นแต่บุคคลที่นำเงินมาคืนภาครัฐแล้วถือว่าแสดงเจตนารมณ์ที่จะคืนไม่ได้อยู่ในฐานะที่เดือดร้อนหรือเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยครับ